friends with coffee cherries. ลูกคอฟฟี่นะคะวันนี้เรามาทัวร์กาแฟกันค่ะแต่ที่นี่ต่างจากที่อื่นนะเพราะว่าเป็นไร่กาแฟออร์แกนิกแล้วก็ใช้คนท้องถิ่นเก็บกาแฟกับมือเพื่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชนค่ะและนี่ก็เป็นราวไม้ไผ่สำหรับไว้ตากเมล็ดกาแฟค่ะเราอยู่ที่บ้านของไกด์ของเราท่ามกลางสวนกาแฟที่สวยงามไกด์อธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับกาแฟได้ละเอียดยิบเลยค่ะลูกเชอรี่มาตากแดดนะคะก็จะได้เป็นอย่างนี้ที่อื่นนั้นคือจะเอาไปผ่านเครื่องจักรนะอันนี้เปลือกคอฟฟี่แล้วก็เขาเอามาทำเป็นทีดื่มเนาะเขาบอกว่าอันนี้ราคาค่อนข้างแพงตอนนี้นี่คือทีนะคะทีจากเปลือกคอฟฟี่ตรงนี้ Sweet and sourI don't know if you've ever tasted tamarind. I was thinking, yeah, it's tamarind. Yes. And it's interesting. That's mandarin? Mandarina is over here. It's here. They're not ready yet. Yeah. And so this one? Green. These are the little, Persian lemons. Little, yeah, the lemon. The same lemons you saw over there. Yeah. นี่เอาไปทำคาสเตอร์ออยล์นะคะน้ำมันละหุ่นนะอันนี้ก็เอาคาร์โดอันนี้ต้นนี้สวย This one is good This one looks good avocado This one Yeah But it's still a bit hard ต้นที่เห็นนี้ยังไม่พร้อมเก็บนะแต่ว่าลูกกาแฟที่เขาจะเริ่มเก็บก็จะต้องเป็นสีออกแดงๆก็คือเริ่มสุกนั่นเองแล้วก็ต้องเก็บด้วยมือค่ะตากแดดเสร็จแล้วก็เอามาคัดแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมค่ะและนี่เขาบอกว่าเป็นโคลกที่ไว้ตำกาแฟดูว่ามันเน่าหรือว่ามันมีแมลงอยู่ข้างในหรือเปล่าก็คือ QC กาแฟนั่นเองAnd normally the dark, you see it rises more. First of all, I roasted this yesterday. Yeah. And second of all, dark roast roasts longer than medium roast. So it develops more carbon dioxide gases and it just looks way more dramatic when we do this. And it just makes you really want a piece of chocolate cake. Yeah. อันนี้เป็น medium roast นะคะmedium roast taste ที่เป็น fruity แล้วก็ความ sweet ของกาแฟได้มากกว่าที่เป็น dark roast นะคะจริงๆเราไม่ดื่มกาแฟเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราได้ลองกาแฟหลายๆอย่างเออน่าสนใจเราก็ซื้อกาแฟเป็น medium roast นะคะแล้วก็เป็นชาเปลือกกาแฟเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเลยแต่ว่าพอได้มาเห็นได้มาดู process ในการทำกาแฟแล้วก็ได้ความรู้แบบที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่ากาแฟกับดีไอ้รูตรงนี้มันไม่ได้เอาไว้สำหรับดมกลิ่นกาแฟนะมันเอาไว้สำหรับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในกาแฟออกมานะคะอยากรู้ไหมคะว่ากาแฟเกชาแก้วเท่าไหร่นี่เลยค่ะวางแก้วเกือบ 3,600 บาทบ้าไปแล้วแถมยังเป็นหนึ่งในกาแฟที่แพงที่สุดในโลกอีกด้วยเราจะพาไปดื่มคอฟฟี่ที่แบบกาแฟที่เป็นเกชาที่เขาบอกว่าแพงที่สุดในโลกลิมองไลม์ลอเรลจัสมินและ the body it's like a tea you know really subtle so fine sour smells like lemon limeกินดีมากWhat you wanna do is rinse the paper filter with water. And then I'm gonna do a pour over up to take it out. The first notes that you are gonna perceive in your mouth will be notes of blueberries, lemon lime. Yes. Oh my God.
ี้พนักงานเขาได้มาแนะนำว่าการที่ดื่มกาแฟนั้นจะต้อง enjoy แล้วก็รับถึงความรู้สึกของกาแฟตอนขณะที่ยังร้อนขณะที่มันอุ่นแล้วก็มันจะพีคสุดรสชาติมันจะพีคสุดตอนที่มันเย็นนะเขาบอกว่าอย่างนี้กาแฟที่พานามาเนี่ยนอกจากจะดีแล้วก็ราคาแพงมากๆแล้วมันยังสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสวนไกด์นำเที่ยวคนเก็บลูกกาแฟเจ้าของร้านกาแฟพนักงานแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยทำให้กระจายรายได้ไปสู่คนท้องถิ่นนั่นเองดีมากๆ